วันนี้ครับเราอยู่กับตัว Ccam นะครับ F8 ครับเราจะมาถ่ายฟุตเทจ 8K กันครับด้วยเซตอัพตัวนี้เลยเห็นไหมกับเลนส์ตัวนี้ครับเป็น Contact Car Size นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับ ND Polarpro ครับเพราะวันนี้แดดจ้ามากครับเราต้องมี ND ครับแล้วก็ประกอบกับตัวนี้เลยครับเป็น Follow Focus ของ PD Movie ครับแบบตัวเบาๆเลยเราเซตแค่นี้เองแล้วก็ขึ้น Ronin S ครับ Follow Focus ของเราครับเราจะเอาไว้ที่มือตรงนี้เราจะใช้ตัวร็อดที่เป็นร็อดสั้นครับกับตัวหัก360องศาครับแล้วก็หักตัวร็อดลงมาข้างล่างครับเดี๋ยวเราจะติดตัว Follow Focus ของ PD Movie ที่ตรงนี้เลยครับทีนี้เวลาเรา Follow Focus ครับมันก็จะอยู่ที่นิ้วโป้งของเราแบบนี้นี่เห็นมั้ยครับอันนี้ก็คือเราสามารถเริ่มใช้งานได้แล้วครับจะมี Follow Focus นะครับอยู่ที่นิ้วโป้งเลยนี่แล้วก็จะมีต่อจอตัวที่เป็นนินจานะครับนินจา V อยู่ข้างล่างแบบนี้ครับเราจะอัดไฟล์ 8K ครับเข้าที่ตัวฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เลยซึ่งตัว Ccam เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถเสียบสาย USB Type-C นะครับแล้วก็อัดผ่านฮาร์ดดิสก์ได้โดยตรงเลยครับเวลาเรามาถ่ายที่โลเคชั่นแบบนี้ครับเราต้องสังเกตดูก่อนว่ามุมไหนที่เรายิงไปแล้วเราไปเจออะไรที่เป็นแบ็คกราวด์อย่างเช่นกรณีแบบเนี้ยตัวชิงช้าเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะหันหน้าไปฝั่งนู้นแต่ว่าถ้าเราหันหน้าไปฝั่งนู้นเราถ่ายยิงมาโดนตรงนี้เนี่ยข้างหลังมันจะเป็นห้องน้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลือกมุมดีๆครับในการถ่ายโลเคชั่นหาแบ็คกราวด์ของเราให้มันสวยงามครับแล้วก็เลือกยิงมุมนั้นครับแล้วก็แอคชั่นครับอ่าฮะดีครับอันนี้แค่ครึ่งตัวนะครับโอเคสวยครับลองมองไปที่ทะเลนะลองมองไปที่ทะเลครับโอเคเหมือนเดิมนะแอคชั่นเดิมเลยครับหันไปมองทางทะเลบ้างสวยครับนะContact Car Sightตัวนี้คือแบบภาพมันนวลมากแต่คือมันนวลแล้วแต่ว่ามันยังมีความคมของมันอยู่ด้วยนะคือคาแรคเตอร์มันสุดจริงๆอ่ะสวยมากเดี๋ยวไปซีนต่อไปกันวันนี้ครับเราเอาไฟมา2ตัวครับแต่ว่าไฟ2ตัวในคราวนี้ของเราครับไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยเพราะเราจะใช้แบตเตอรี่ครับตัวแรกจะเป็นตัวแนนไลท์นะครับเป็นโฟซ่า300ครับใส่กับตัวโดมนะครับแล้วก็ใส่กริดกับดิฟฟิวเซอร์ครับใส่กับเป็น V mount แบตเตอรี่แบบนี้ซึ่งเวลาเราจะขนย้ายง่ายมากครับส่วนอีกตัวนึงจะเป็นตัวนี้ครับ Forza 60ครับตัวนี้ก็จะใช้แบตเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะเคลื่อนย้ายกองแบบโคตรเร็วครับแล้วก็ใช้คนอย่างน้อยเลยทีเดียวเชดมันต้องมีผู้ช่วยครับลองหันไปดูผู้ช่วยของเราเนี่ยอันนี้ import มาจากเกาหลีนะครับคอยเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดภาษาญี่ปุ่นอะเราจะบอกว่าเวลาเราโฟกัสแบบเวลาเรา follow focus ครับคือต้องคิดถึงคาแรคเตอร์ของตัวเลนว่าหมุนไปทางไหนแล้วไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังสร้างความเคยชินกับการ follow อย่างเช่นในกรณีนี้นะครับเราใช้ F ตัวอยู่ที่ประมาณ F2 ใช่ไหมเราจะ follow ไปข้างหน้าก็คืออันนี้ตามหลักคาแรคเตอร์ของมันคือหมุนไปข้างหน้ามันก็จะวิ่งไปข้างหน้าหมุนกลับมาก็จะวิ่งถอยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราใช้ครับเราก็จะดูว่านางแบบเข้าใกล้หาเราปุ๊บเราก็ดึงกลับพอออกไปปุ๊บเราก็ผักมันไปข้างหน้าแค่นี้เองครับฝึกใช้ follow focus ดีครับเวลาเราใช้ F กว้างๆเนี่ยมันจะได้เข้าที่หน้าอยู่ตลอดเดี๋ยวคราวนี้จะเป็นช็อตที่น้องเขาเดินครับแล้วเดี๋ยวเอาตัวโรนินเนี่ยกับ Ccam นะครับ E2 F8 เดินตามแต่ว่าลองดูนะโชะเนี่ยเราจะใช้ไฟตัวนี้ครับ Forza 60ครับยื่นไปข้างหน้าครับแล้วก็เดินตามจริงๆอ่ะตรงนี้มันอยู่ในร่มนะแล้วข้างหน้าตรงนี้มันออกจะย้อนแสงนิดนึงเพราะฉะนั้นการมีไฟเติมด้านหน้าเนี่ยมันจะทำให้ช่วยสกินโทนมันสวยขึ้นอ่ะป่ะเอาเว้ยถอดรองเท้าเลยมาคัดเอ้ยยังไม่เริ่มเลยปิดได้ปิดยังสามสองหนึ่งไปครับดีฟอลโล่มันมัดเลยโอเคสวยครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะเข้าไปถ่ายข้างในรถบ้านกันครับแต่ว่าเลนที่เราใช้ตอนนี้มันเป็นเลน50เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเลน28ครับคือตัวนี้มันจะได้เป็นเลนส์วายครอบคลุมนะครับทั่วทั้งรถเลยครับซีนที่จะเป็นซีนในรถครับซึ่งเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นเลนส์วายเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่านอกจากจะเปลี่ยนเลนส์วายไปแล้วเนี่ยเรายังจะต้องเอาเซตอัพไฟเข้ามาเพราะว่าฝั่งข้างนอกตรงเนี้ยมันย้อนแสงทีนี้พอเราเอาไฟเข้ามาครับเราไม่สามารถใช้โคม90ในรถนี้ได้ครับเราก็เลยต้องโมดิฟายครับเปลี่ยนวิธีใหม่ก็คือเราจะใช้ตัวนี้เลยครับตัวนี้จริงๆเดิมๆเนี่ยมันเป็นรีเฟคเตอร์แต่พอมันแกะออกมาแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นดิฟฟิวเซอร์ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้ไปบังไว้หน้าไฟครับแล้วเดี๋ยวเราเปิดไหนเราเปิดไฟก่อนเราเปิดไฟดูปุ๊บเห็นมั้ยฮะว่าพอมันไม่มีดิฟฟิวเซอร์แล้วเนี่ยไฟมันแข็งมาเลยเดี๋ยวจะลองเอาดิฟฟิวเซอร์ใส่เข้าไปมาใส่เลยครับปุ๊บไหนลองเดี๋ยวลองแต่ดาดาตาแต่ดา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 อะไรวะพอเราใส่ไปนี้ปุ๊บไฟก็จะนุ่มนวลทันทีครับเป็นไงครับสวยงามเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจกันเลยดีกว่าครับอ
เดี๋ยวคราวนี้ครับเราจะเปลี่ยนเป็น85ครับเพราะว่าเราจะออกไปถ่ายที่ทะเลกันแล้วพื้นที่มันค่อนข้างกว้างครับเราอยากได้ depth of field ที่สวยงามครับเลนส์ชุดสุดท้ายครับเราจะใช้35ครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นทั้งแบบนะครับแล้วก็ทั้งซีนารีก็คือฉากของเรานะครับเป็นซีนสุดท้ายที่เป็นพระอาทิตย์ตกครับเพราะว่าเราไม่อยากจะพลาดช่วงเวลาที่เป็นโกลเด้นไทม์ตอนนี้เราอยู่ที่ซีนสุดท้ายแล้วครับซึ่งเราดีไซน์เอาไว้ว่าเราจะต้องมีพร็อพนะครับพร็อพเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตรงที่ว่ามันสามารถที่จะสร้างเรื่องราวให้กับวิดีโอของเราได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยตะกร้าปิกนิกเรามาวางเนี่ยแสดงว่าเขามาพักผ่อนเขามาหยุดพักอะไรอย่างนี้ถูกไหมประกอบไปกับน้ำมะพร้าวนะซึ่งมันเป็นซิมโบลของความรีแลกซ์นะครับจบไปแล้วครับกับการถ่ายพอร์ตเทรตวิดีโอครับด้วยกล้อง Ccam E2 F8 ครับ Full Frame 8K ขึ้นเซตอัพนะครับ Follow Focus ผ่านตัวนี้เลยครับตัว PD Movie นะครับแล้วก็ใส่ Ronin S ครับสำหรับคนที่อยากติดตามน้องบินนะครับสามารถติดตามได้ที่ไหนเอ่ยจาก IG มันข้างล่างนี้เลยครับ IG อยู่ตรงนี้นะครับโอเคติดตามน้องบินกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูพอร์ตเทรตวิดีโอสวยๆจากน้องบินกันเลยดีกว่าครับกับตัวนี้เลยครับ Ccam E2 F8 ครับ 8K ไปเลยCloser to you, drinking courage from my red cup. Now I will soon make a move.